คุณผู้ชมคะในยุคนี้ที่สื่อโซเชียลมีเดียกำลังเบ่งบานอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วบทบาทสื่อใดกำลังเป็นสื่อที่นำวาระทางสังคมกันแน่ระหว่างสื่อกระแสหลักก็คือทีวีวิทยุและหนังสือพิมพ์และสื่อโซเชียลมีเดียเพราะว่าสื่อกระแสหลักก็จะต้องใช้เวลาอย่างมากในการผลิตเนื้อหาแต่สื่อโซเชียลมีเดียสามารถที่จะพูดคุยกับผู้ที่เป็นแหล่งข่าวหรือว่าผู้ที่มีองค์ความรู้ในด้านต่างๆและสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างรวดเร็วทันทีคุณอุรชัยสอนแก้วรายงานค่ะทันเหตุการณ์เกาะกระแสสังคมเปิดพื้นที่สนทนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในยุคสมัยที่สื่อสังคมออนไลน์ไม่เคยตกเทรนด์และติดอาวุธที่สื่อกระแสหลักดั้งเดิมไม่สามารถทำได้นำไปสู่คำถามสำคัญว่าสื่อกระแสหลักและสื่อโซเชียลใครคือผู้ขับเคลื่อนสังคมผมมองว่าเรื่องความเร็วเนี่ยสำคัญและนอกจากเรื่องความเร็วเนี่ยผมมองว่าความสำคัญของสื่อออนไลน์ที่ทำให้คนไปสนใจครับนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องที่เขาสามารถจะมีการโต้ตอบเขาสามารถไลค์ได้เขาสามารถแชร์ได้การที่เขากดแชร์ได้เนี่ยมันทำให้ตัวคนที่เป็นคนทั่วไปที่ไม่ใช่สื่อหรือไม่ได้เรียนมาด้านนี้หรือว่าไม่ได้เป็นสื่อกระแสหลักครับเขารู้สึกว่าตัวเองได้กลายเป็นสื่อไปด้วยเขารู้สึกว่าตัวเองทันสังคมแล้วก็ทำให้เพื่อนๆของเขาเนี่ยได้เห็นว่าตัวเขาเนี่ยรู้อะไรก่อนคนอื่นในแง่มุมบทบาทสื่อกระแสหลักนายสุรบดกล่าวทิ้งท้ายขาดไม่ได้ด้วยเหตุผลด้านการกลั่นกรองและความเป็นมืออาชีพใกล้เคียงกับมุมมองของนายจตุรงค์สุขเอียดบรรณาธิการรายการข่าว3มิติแยกบทบาทสื่อ2ประเภทไว้ชัดเจนและทำหน้าที่ป้อนข้อมูลตรวจสอบข้อมูลสอดรับกันสื่อที่เป็นอาชีพจริงก็คือความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เรานำเสนอไปนะครับก็คือว่าเรามีตัวตนจริงมีองค์กรที่มีความรับผิดชอบตัวผู้สื่อข่าวก็มีชื่อมีนามสกุลถ้าเกิดว่าข้อมูลข่าวสารที่ออกไปมันไม่ถูกไม่ตรงไปละเมิดสิทธิหรือว่าไปก้าวล่วงคนอื่นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมีการถูกตรวจสอบหรือฟ้องกลับได้นะครับทำให้สื่อที่เป็นสื่อหลักจำเป็นจะต้องระมัดระวังรอบคอบแล้วก็มีคนเฝ้าจับตามองมากกว่าแล้วก็จะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนถูกตั้งคำถามอย่างเข้มข้นในช่วงเวลาที่องค์กรวิชาชีพเคลื่อนไหวคัดค้านกฎหมายควบคุมสื่อกลับปรากฏภาพการรายงานข่าวโดยมืออาชีพที่มีต้นสังกัดชัดเจนผ่านช่องทางออนไลน์นำไปสู่การวิจารณ์ในแง่ลบยอมรับนะครับว่ามันในวงการสื่อเนี่ยก็มีสื่อที่ยังขาดความรับผิดชอบอยู่นะครับที่ไม่คำนึงถึงเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลหรือความเหมาะสมในการนำเสนอนะครับอันนั้นมันก็มีผมคิดว่าตอนนี้สังคมได้ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างที่ผมคิดว่ามีผลอย่างมากในการทำให้สังคมตื่นตัวแล้วก็สื่อเนี่ยรับรู้นะครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องแยกแยะระหว่างความไม่เหมาะสมของการทำหน้าที่ของสื่อในเหตุการณ์แบบนี้กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในลักษณะของการที่จะออกกฎหมายมาควบคุมกำกับสื่อเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ใช่คนละเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของความเหมาะสมในการทำหน้าที่นะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการออกกฎหมายเมื่อถูกถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่สื่อทุกสำนักจะมีบรรทัดฐานจริยธรรมเดียวกันนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเชื่อมโยงถึงผู้บริโภคและสังคมต้องคอยตรวจสอบวิพากษ์สื่อเพราะเชื่อว่าสื่อย่อมปรับตัวเข้าหามาตรฐานจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับพร้อมทิ้งท้ายไม่มีอะไรที่สมบูรณ์อุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน